สวัสดีครับศักดาจาก channel.co นะครับวันนี้เรากลับมาคุยกันเรื่องรองเท้าอีกแล้วนะไม่ได้กลับมาคุยเรื่องรองเท้านานมากๆเพราะว่าช่วงตลอด3เดือนคือไตรมาสแรกของปีนี้คือพอดีลูกผมมาเพิ่งคลอดเมื่อตอนสิ้นปีที่แล้วเนาะทำให้ผมในงานค่อนข้างยุ่งมากทีเนี้ยก็เลยกลับมาทำช่องเพราะว่าตอนนี้เนี่ยลูกเนี่ยอยู่ที่บ้านแล้วก็ผมเนี่ยมากักตัวเป็นโควิดนะฮะก็เลยกลับมาอาคลิปเหมือนเดิมทีนี้วันนี้อยากจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของการทำโฮลคัตดับเบิลมอมสเต็ปเฮ้ยมันคืออะไรปกติเนี่ยเราจะได้ยินโฮลคัตออกฟอร์ดใช่ไหมซึ่งโฮลคัตออกฟอร์ดมันคือออกฟอร์ดมาคู่นึงแล้วเอาหนังอันเดียวเนี่ยห่อหุ้มทั้งอันแต่ผมจะบอกว่าโฮลคัตออกฟอร์ดเนี่ยมันเวลี่แบบเขาเรียกว่าตอนนี้แบบเกินกาดอะมันดูแบบไม่ได้อะไรขนาดนั้นเพราะว่าเราเดินไปไหนเนี่ยมีโฮคัตออกฟอร์ดใส่หมดแล้วเช่นเราไปฟูกุชินเบอร์วิกคามิน่าคอเคทแอนด์โจนส์ทุกแบรนด์เนี่ยเขาจะมีเขาเรียกว่าเป็นโฮคัตออกฟอร์ดแต่อยู่ๆมันก็มีแบรนด์หนึ่งไฮป์ขึ้นมานะครับเป็นจอห์นล็อกชื่อว่ารุ่นชาเพลเขาทำโฮคัตดับเบิลมองสเต็ปทีเนี้ยเราก็เลยจะมาดูกันว่าเฮ้ยทำไมมันถึงไฮป์ขึ้นมาจริงๆแล้วเนี่ยไอตัวดับเบิลมองสเต็ปเนี่ยก็คือมันเป็นสไตล์ที่เขาเรียกว่าไม่ค่อยมีใครเอามาทำโฮคัตเหตุผลเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยมันดีไซน์ค่อนข้างยากคือมันจะมีการม้วนพับแล้วก็สลับตำแหน่งของหนังเนี่ยที่ค่อนข้างที่จะยากหากเราดูรองเท้าคู่นี้นะมันก็จะไม่เห็นรอยตะเข็บอะไรเลยซึ่งคู่นี้ไม่ได้เป็นจอห์นล็อกชาเปลแต่เป็น Legal Heritage ซึ่งมันจะมีความคล้ายๆกันแหละแต่ว่าผมมาหยิบมาให้ดูเพราะว่าผมไม่มีตังค์ซื้อชาเปลนะฮะตอนนี้เอาตังค์ไปจ่ายลูกหมดหยอกเล่นคือมันก็ต้องแบบใช้เวลาในการแบบว่ากว่าจะไปซื้อนะฮะหลายขั้นตอนมากก็เลยเอาของลีกอลมาให้ดูเป็นความรู้กันก่อนที่ทุกคนจะกระโดดเข้าสู่เขาเรียกว่ารองเท้าที่เป็นอีกสเต็ปหนึ่งของการทำจริงๆแล้วเนี่ยเราจะต้องพูดถึงการทำโฮคัตก่อนการทำโฮคัตเนี่ยมันคือการใช้หนังชิ้นเดียวแผ่นใหญ่ๆคือเวลาเราไปที่โรงงานนะแล้วเราเจอหนังแผ่นใหญ่ๆแผ่นนึงไอ้หนังแผ่นใหญ่แผ่นนั้นเนี่ยถ้าเราเนี่ยจะเอามาทำรองเท้าโฮคัตคือเราเอาหนังที่แผ่นใหญ่แบบใหญ่มากใหญ่จนแบบรู้สึกว่ามันพอที่จะเอามาทำรองเท้า1คู่หรือ1ข้างและมันจะต้องไม่มีตำหนิด้วยเพราะว่าถ้ามันมีตำหนิตรงไหนเนี่ยแล้วพอตัดออกมาเขาเรียกว่าทำอัปเปอร์ออกมาปุ๊บเนี่ยมันจะกลายเป็นแพทเทิร์นมันไม่สวยนะครับและรองเท้าตรงนั้นเนี่ยคือหนังมันต้องคัดมาอย่างดีทีเนี้ยไอการทำโฮคัตเนี่ยถ้ามันเป็นออกฟอร์ดนะจะค่อนข้างที่จะมีความเขาเรียกว่า เหมือนไม่ได้โหดร้ายมากคือมันจะเป็นหนังแผ่นหนึ่งแล้วก็ตัดเป็นลูกกลมๆนะครับแต่ว่าพอจะทำโฮคัตที่เป็นลักษณะของมองสเต็ปเนี่ยมันจะตัดเป็นลูกแบบนี้นี่เราจะเห็นว่าแพทเทิร์นมันเริ่มจากตรงนี้นะแล้วมันจะวนๆแล้วมาอยู่ตรงใต้ลิ้นรองเท้าแล้วก็มาบรรจบกันตรงนี้อีกทีนึงดังนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นว่ารองเท้าที่เป็นดับเบิลมองสเต็ปเนี่ยมันจะมีความยากกว่าในเรื่องของการทำชิ้นหนังเพราะว่ามันจะทำการขึ้นแพทเทิร์นแบบเป็นสไปรัลมันก็เลยมีบางคนหรือว่าเขาเรียกว่าในเว็บมาเลยนะเขาจะเรียกว่าเป็นสไปรัลคัตสไปรัลดับเบิลมองหรืออะไรเงี้ยก็คือมันเป็นการตัดเป็นลูกกลมๆด้วยหนังแผ่นเดียวซึ่งมันทำค่อนข้างยากแล้วก็หนึ่งคือวัตถุดิบต้องมาสองช่างต้องได้นะครับสองอย่างนี้ถึงทำให้เกิดวิธีการในการที่เราจะได้โฮคัตดับเบิลมองสเต็ปเนี่ยมันเลยยากแล้วก็ทำให้รองเท้าอันนี้มันแพงเวลาที่ผมจะบอกเนี่ยคือว้าวไงมันว้าวอย่างนี้คือรองเท้าคู่นี้ถ้าเราลองดูภายนอกมันจะเหมือนกับดับเบิลมองสเต็ปที่เป็นเพลนโทมันจะเห็นเป็นเพลนโทมันจะไม่เห็นอะไรแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราจะต้องดูลึกไปถึงด้านในของเขานะครับเริ่มต้นจากเราเนี่ยดูก่อนอย่างตรงนี้นะครับเวลาทำสไปรัลคัตเนี่ยเขาก็จะต้องใช้หนังเต็มผืนดังนั้นเนี่ยถ้าเราเปิดลิ้นมาดูนะครับนี่เราจะเห็นเลยว่าตรงนี้มันเป็นชิ้นเดียวกันนี่ชิ้นเดียวกันเสร็จปุ๊บมันจะลากมาปุ๊บเห็นไหมแล้วเขาจะต้องพาดตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยโหดมากคือขนาดลิ้นรองเท้านะถ้าเราเอาดับเบิลมองสเต็ปคู่อื่นนะเดี๋ยวผมไปเอาบัลลี่สไครป์มาให้ดูก็ได้นี่คือบัลลี่สไครป์นะคือเขายังแบบมีการแบบว่าทำเพลนโทก็จริงแต่เขาจะต้องมีการต่อแพทเทิร์นตรงนี้หน่อยนึงนะหรือว่าบางเจ้าเนี่ยเขาจะแบบเป็นหนังคนละชิ้นที่ใต้ลิ้นไปเลยแต่ว่าพอเขาจะมาทำลักษณะที่มันเป็นแบบเขาเรียกว่าสไปรัลคัตเนี่ยเขาจะต้องตัดลากขึ้นมาจากตรงนี้นะครับเสร็จปุ๊บพอเขาดึงมาถึงข้างล่างนะเขาจะต้องมา
มันก็จะได้ดีเทลอีกแบบนึงตรงนี้เขาเรียกว่า seamless heal คือไม่มีรอยเย็บเลยถ้าเป็น seamless heal ทั่วไปเนี่ยเขาก็คือเขาจะตัดหนังตรงนี้แล้วตรงนี้ก็เป็น seamless แต่ seamless ของ spiral cut คือมันเป็นหนังชิ้นเดียวพาดมาดังนั้นเนี่ยมันเลยทำให้มันเนี่ยทำยากมากแปลว่าไงแปลว่าถ้าเรา lasting คือดึงหนังได้ไม่ตึงหรือไม่พอดีหรือว่าตัดหนังมาแล้วมันแบบชิ้นส่วนมันไม่พอดีกันนะรับรองได้เลยว่าพังทั้งแผ่นนะครับเขาก็เลยแบบพลาดมาตรงนี้แล้วแทนที่เขาจะตัดหนังตรงนี้แล้วมาขึ้นลิ้นรองเท้าจากตรงนี้ปรากฏว่าเขาเนี่ยเลือกที่จะใช้หนังแผ่นเดียวกันแล้วลากขึ้นมาเป็นลิ้นรองเท้าตรงนี้นี่โหดมากนะคือมันจะต้องมีเขาเรียกว่าคนที่เขาทำ lasting เนี่ยเขาต้องมีหัวสมองเป็น 3D อ่ะคือเขาต้องรู้ว่าเฮ้ยมันจะต้องมีการแบบคดขึ้นไปข้างบนแล้วโค้งพลาดตรงนี้นะไปกับ last ของรองเท้าคู่นี้ซึ่งลาสของรองเท้าคู่นี้เนี่ยก็คือมันจะต้องแบบพอดีเวลาขึ้นมาแล้วมันจะมาอยู่มาแปะตรงนี้พอดีอ่ะมันต้องมีการคำนวณการคิดในเรื่องของการทำลาสติ้งการทำแพทเทิร์นมาอย่างดีมากๆก่อนจะลงมือทำอัปเปอร์ดังนั้นเนี่ยมันเลยเป็นอะไรที่ค่อนข้างทำยากแล้วก็พอเขาตัดตรงนี้ใช่ไหมจริงๆตรงเนี้ยอดีตมันจะเคยเป็นแบบชิ้นเดียวกันอ่ะแต่ว่าเพื่อที่จะทำให้มันแบบโค้งเว้ารับกับลาสเนี่ยมันจะไม่สามารถเป็นแผ่นเดียวกันขึ้นมาจนถึงตรงนี้ได้นะมันเลยต้องมีการตัดตรงนี้แล้วแบะมันออกมาแล้วค่อยๆขึ้น lasting แล้วตรงเนี้ยเขาก็จะเอาส่วนข้างบนมาประกบเพื่อปิดพอดีดังนั้นเนี่ยมันก็จะเห็นแบบปิดสนิทพอดีเนาะพอปิดอย่างเงี้ยเนี่ยคือพอมันทำแบบนี้ปุ๊บนะมันจะบังคับให้ตรง step เนี่ยปิดตรงรอยตรงนี้พอดีนี่มันเป็นการออกแบบที่ชาญฉลาดมากๆแล้วเวลาเขาดึงเนี่ยเขาก็จะดึงพาดข้ามมาตรงนี้นี่แบบนี้ใช่ไหมพอเขาดึงข้ามมาตรงเนี้ยรองเท้าตรงเนี้ยหัวถ้าเกิดว่าหัวมันเป็นกลมๆ มันก็ได้แต่เป็นหัวแหลมแบบหรือว่าชีเซลโทนเนี้ยก็คือแบบมันต้องดึงมหาศาลนะดังนั้นเนี่ยเขาก็ต้องแบบค่อยๆลากข้ามมาตรงนี้ก่อนแล้วเขาก็จะเย็บตรงเนี้ยเพื่อประกบเข้าหากันอันนี้คือการเย็บหนังแผ่นเดียวกันเข้าหากันเป็นลูกกลมๆมันก็เลยเป็นสไปรัลนะครับเพราะมันเป็นการเย็บเป็นวงกลมแบบนี้เป็นวงฟื้นมาพอเป็นสไปรัลตรงนี้ปุ๊บใช่ไหมมันก็จะเห็นว่าตรงสไปรัลตรงเนี้ยมันก็คือส่วนที่เขามาบรรจบกันเป็นรูปกลมแล้วเขาก็จะต้องเย็บเสร็จปุ๊บค่อยเอาหนังเต็มแผ่นตรงนี้ไปเข้ากับลาสของรองเท้าแล้วค่อยๆลาสติ้งคือการดึงเวลาดึงเนี่ยเขาจะดึงจากตรงส่วนหัวลงมาเลยดึงเข้ามาพอดึงเสร็จปุ๊บดึงจากท้ายเข้ามาใช่ไหมตรงนี้ก็ต้องดึงดีๆนะเพราะว่าเป็น seamless heel ถ้าดึงแล้วพลาดปุ๊บก็คือพังนะครับแล้วเขาถึงจะเอาอันเนี้ยไปเย็บ good heel well hand well อะไร well ก็ตามนะครับแต่ผมเนี่ยอยากจะบอกว่าไอ้ที่เราจำเป็นจะต้องมาคุยกันเนี่ยเป็นเพราะว่าแพทเทิร์นแบบนี้มันเป็นแพทเทิร์นพิเศษนะครับถ้าใครเจอแนะนำว่าให้รีบไปซื้อไปกดเอาไว้นะเพราะว่ามันทำยากมากคือหาช่างทำเป็นในไทยตอนนี้คิดว่าค่อนข้างยากยังไม่มีเลยเรียนแบบยากมากก็ต้องไปเอาแบบจอร์นล็อกหรือผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้พวกค่ายอิตาเลียนมีหรือยังนะหรือว่าค่ายสเปนอะไรเงี้ยมีหรือยังแต่ว่าอันนี้เป็นของ legal ก็คือเป็นของแบบโคเรียหรือว่าเป็นของญี่ปุ่นนั่นแหละไม่แน่ใจว่าตอนนี้โรงงานอะไรแล้วก็มีของจอร์นล็อกนะครับซึ่งสามารถทำสไปรัลคัตได้ก็นับเป็นนวัตกรรมใหม่ของคลาสสิกแมนแวร์นะที่ทำออกมาแล้วดีมากเนี่ยผมเนี่ยทึ่งกับตรงนี้มากเลยนะพอเขาเนี่ยสามารถที่จะแบบตัดแพทเทิร์นปุ๊บแล้วพอดึงปุ๊บพอดีแสดงว่าเขาต้องคำนวณแล้วนะว่าเขาควรจะวางบัคเคิลตรงไหนให้มันปิดตรงนี้พอดีที่มันเป็นร่องเห็นไหมโอ้เห็นเนื้อเท้านี่คือความสุดยอดนะครับของสไปรัลคัตที่ผมอยากจะมาเล่าให้กับเพื่อนๆฟังแล้วก็อยากจะให้ทุกคนรู้ว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยรองเท้าที่ดีไม่ใช่รองเท้าที่1 Goodyear Well 2 Hand Well Upper ที่ทำยากแบบนี้ก็เป็นรองเท้าที่สุดได้นะบางทีแบบโครงสร้างมันอาจจะไม่ได้แบบเป็นโครงสร้างแบบสวิงสวายวิบวับมากแต่ว่าโครงสร้างของเขาเนี่ยไม่ใช่โครงสร้าง Upper ของเขาทำมาอย่างดีก็เลยทำให้รองเท้าคู่เนี้ยถือเป็นอีกหนึ่งอันที่เป็นสิ่งที่น่าสะสมแล้วกันเนาะใครที่สนใจนะครับชอบสะสมชอบค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับรองเท้านะครับแนะนำให้มีเลยนะ Spiral Cut Double Monk Strap รับรองว่าคุณจะได้รู้สึกแบบเขาเรียกว่า Impress กับงานศิลปะนั่นเองแล้วก็เวลาคุณไปเขาเรียกว่าดูรองเท้าก็จะเก็ทมากขึ้นว่าอ๋อการทำแพทเทิร์นเนี่ยทำไมรองเท้าแบบนี้มันถึงหายากเพราะว่าแพทเทิร์นมันหาทำยากและคนที่ทำเป็นมันมีน้อยนั่นเองโอเคก็หวังว่าทุกคนจะมีความสุขกับการเล่นรองเท้าสะสมรองเท้านะครับแล้วก็เอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับโอเคบ๊ายบาย